แน่นอนนะคะเราก็เปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วพยายามจะหาอีกบางเพลงเช่นอีกสักกี่ครั้งที่คุณผู้ฟังแบบอยากจะเปิดให้แฟนตัวเองฟังอ้อมาอยากจะเปิดให้มากเลยนะคะเพราะสิ่งที่คุณผู้ฟังส่งมามันมีความหมายแหละเพราะอะไรขอเพลงอีกสักกี่ครั้งสแตมป์ค่ะอยากบอกให้แฟนรู้ว่าไม่ว่าต้องเลือกอีกกี่ครั้งก็ขอเลือกแฟนคนนี้ค่ะปลายปีจะแต่งงานกันแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเราทั้งคู่ก็เลือกกันและกันเป็นคู่ชีวิตค่ะก็ต้องขอโทษด้วยที่เพลงนี้อ้อมไม่มีอยู่ในจอที่จะไปขุดหามาจากแอบแซะมาจากตรงไหนก็ยังไม่เจอเลยคุณผู้ฟังอ้อมมีอ่างอยู่2เพลงของสแตมป์นะคะคือแอนิเมชันกับอะไรนะแอบดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อมขออนุญาตพูดแทนกันละกันในสิ่งที่คุณผู้ฟังบอกถ้าเราอยากให้เขาฟังเพลงก็เขาได้ยินสิ่งที่คุณผู้ฟังพูดแล้วล่ะนะพี่บงเนาะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเวลาชีวิตของเราที่เราได้ตัดสินใจเลือกที่จะใช้กับใครสักคนหนึ่งหรือการที่เรามีคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเป็นเรื่องที่น่ายินดีเสมอนะคะในขณะเดียวกันเนาะคุณผู้ฟังคนที่ไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรเราสามารถเป็นคนที่ใช่ในฐานะอื่นๆที่ไม่ใช่กิ๊กนะพูดไว้ก่อนที่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะหมายถึงเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายอะไรที่ดีใส่กันได้ถูกป่ะแล้วมันจะได้ขึ้นชื่อว่าอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ดีในชีวิตใครสักคนหนึ่งป่ะพี่กุ๊กเนาะมันก็น่าดูอ่ะใช่มั้ยมันก็มีความน่าดูของมันอยู่ในนั้นน่ะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อกี้ฟังข่าวเขาบอกว่าคนกรุงเตรียมรับฝนเย็นนี้เอาจริงดิจริงๆไม่อยากจะบอกว่าแต่ก็ต้องบอกอ่ะอ่านข่าวมาแล้วนะว่ากรมอุตุเขารายงานว่ามีแนวโน้มของพายุ 1-2 ลูกจะเข้ามาประเทศไทยช่วงตุลาจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอาจจะมีการวางแบบเขาเรียกว่าแผนโดยการใช้ทุ่งรับน้ำของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง10ทุ่งนี้เลยก็เขาบอกว่าทางจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นคนประกาศว่าจะรับตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวคงมีแผนกันเพราะผู้ว่าหมู่ป่านะที่ปทุมพอออกจากโรงพยาบาลน่ะเขาก็ลงมาทำงานเลยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเตรียมตัวแต่ประเด็นคือคุณคะคุณทั้งหลายมองออกไปนอกหน้าต่างสิคะมาแล้วจ้าคุณหันไปมองสิคะนี่เขาเรียกอะไรก่อนสมองก็ไม่มันก็เขียวฝนนองก็ยังไม่ได้ถึงกับมาส่งแล้วคุณฟังมาไหมมาไหมอ่ะมาผมว่ามามาแล้วยังดีกว่ามาช้าไม่ไม่มาก็ได้ไม่มาก็ได้ก็ผิดนัดกันได้ไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์หรือถ้านัดกันแล้วเทได้นะไม่ใช่เทฝนเทเราออกไปคืออยู่ก็เสียใจไม่ตกอ่ะทางเราไม่ติดเพราะฉะนั้นใครที่กลัวฝนตกรถติดและอยากตุนน้ำมันนะคะวันนี้ราคายังโอเคอยู่เพราะพรุ่งนี้เช้านะคะคุณผู้ฟังน้ำมันจะขึ้นค่ะ50สตางค์50สตางค์30สตางค์30สตางค์มีอันเดียวคือ E85 ส่วน E20 9195ขึ้น50จ้ะมันเล่นของเล่นเลยอ่ะวันนี้ลดลง30พรุ่งนี้ขึ้น50ไม่รู้จะเสี่ยงดวงเจอมาไหนเนาะชีวิตเหมือนกับขึ้นอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะชีวิตเราเหมือนอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรดีนะเติมวันไหนดีนะแล้วมันก็จะอยู่ความรู้สึกเนี้ยไม่น่าเติมเลยวันเนี้ยพรุ่งนี้ลดอีกหรือว่าโอ้วันนั้นอะไม่น่าเติมเลยเนี่ยเติมไป2วันที่แล้วอะโอ้นี่ลดอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณฟังแต่เวลาที่เราได้จังหวะที่มันบวกอะเราก็ต้องคิดว่าโชคดีไว้เอาประคับประคองกันเดี๋ยวถ้าสงครามมันสงบขึ้นอะน้ำมันจะลงไหมพี่บอกว่าว่าราคามันก็น่าจะสเตเบิลมากกว่านี้มั้งแล้วมันจะลงกลับไปเท่าเดิมได้ไหมก็หวังใจว่าถ้าทุกอย่างมันคลี่คลายแต่เดาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวฝั่งของรัสเซียเองก็พีคอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้หลังจากที่คุณปูตินเขาเรียกได้ว่าเขาเรียกกำลังสำรองใช่ไหมที่เขาประกาศรับแบบระดมพล300,000น่ะตอนนี้เขาก็เป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองกำลังเยอะสุดแล้วนะไปถึงเป็นหนึ่งในนะคะไม่ใช่เข้าหนึ่งนะเป็นหนึ่งในเขามีอยู่2 ล้านกับกองกำลังนี่ประกาศแล้วอีกสัก300,000มันก็เลยทำให้ชาวรัสเซียอาจจะมีความกังวลอยากที่จะเลือกเดินทางออกนอกประเทศอ่ะคิดซะว่าไปเที่ยวหรือออกไปตั้งหลักใช่ป่ะใช่ครับแต่ในขณะที่บางส่วนแน่นอนก็มันเลือกได้ไม่เหมือนกันและชอบไม่เหมือนแบบรู้สึกคิดไม่เหมือนกันบางส่วนก็ยังอยู่ในรัสเซียล่าสุดจ้ะตัวเครื่องบินขาออกจากรัสเซียพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องคูณ9นะจ๊ะกะขึ้น9เท่าคุณผู้ฟังตัวเครื่องบินขึ้น9เท่าแล้วอยากจะต้องบอกว่าอะไรก่อน
ทุกวันนี้ตั๋วเครื่องบินก็แพงกว่าก่อนโควิดแล้วนะใช่ป่ะใช่ครับตั๋วเครื่องบินเนี่ยแพงอยู่แล้วเพราะน้ำมันขึ้นเออแต่ถ้าเขาส่งน้ำมันอาจจะไม่แพงมากป่ะไม่แต่ตั๋วมันก็จะราคาแบบสากลใช่ป่ะถูกต้องโอ้ตายแล้วคิดไม่ออกเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตอนนี้ก็งงกันหลายๆเรื่องอ่ะนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องดูแลตัวเองกันเยอะๆและเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาหลังจากวันที่เริ่ม1ตุลานะคะเคาะแล้วนะคะมาตรการโควิดใหม่เพราะโควิดจะไม่ใช่โรคที่น่าตกใจอีกต่อไปแล้วนะคะถูกป่ะยูเซฟเนี่ยเป็นเบิกได้ปกติแต่ถามว่าจำเป็นต้องแสดงเอกสารวัคซีนผล ATK กรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยไหมไม่ต้องแล้วนะจ๊ะส่วนผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการไม่ต้องกักตัวแล้วนะจ๊ะออกจากบ้านได้เลยสวมแมสก์ไว้ระยะห่างอันนี้อาศัยความซื่อสัตย์ของจริงแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณเป็นอาการคุณน้อยไม่ได้แปลว่ามันกระจายไม่ได้มันกระจายได้เพราะฉะนั้นเขาอนุโลมให้ไม่ต้องกักตัวและสบายและมันออกเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะไม่ต้องกักจริงๆแต่ไม่ได้แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ระวังเผื่อคนอื่นก็ยังต้องใส่นะคะเขาขอให้สวมแมสก์เว้นระยะห่างถ้าคุณมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะก็ฝากเอาไว้ด้วยแต่คอนเสิร์ตเรายังไม่ถึงวันที่หนึ่งนะคะยังมีมาตรการอยู่ตามปกติยังคงเป็นความร่วมมือพอความร่วมมือเดี๋ยวบอกไม่ให้ได้ไหมอันนี้เป็นมาตรการแล้วกันนะว่าเรามีมาตรการตรงกันค่ะเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายก็แล้วกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่จะฝากกันทิ้งท้ายเอาไว้สักนิดนึงต้องการเงินก้อนไหมคะถ้าคุณต้องการเงินก้อนพร้อมใช้บ้านเป็นตัวช่วยคุณสิคะใครที่มีปัญหาการเงินนะคะอยากได้เงินสดเพื่อจับจ่ายใช้สอยการอุปโภคบริโภคเพื่อไปเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเช่นนำไปลงทุนประกอบธุรกิจใดๆก็ตามแล้วแต่คุณเลือกเลยธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่ปลอดภาระให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ได้แก่บ้านที่ดินหรือว่าคอนโดด้วยผ่อนต่ำนะคะคุณผู้ฟังเพียงแสนละ399บาทต่อเดือน6เดือนแรกดอกเบี้ย 3.0% MRR 3.245ต่อปีแต่ในวงเล็บไว้นะคะว่า6เดือนแรกซึ่งวงเงินกู้สูงสุดไปได้ถึง10ล้านบาทและผ่อนสบายๆไปเลยนานถึง30ปีโดยสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะออมจะพูดอย่างนี้ไปทุกวันยันสิ้นเดือนค่ะคุณผู้ฟังเราจะได้อ่านอย่างน้อยถ้าเราจะวางแผนอะไรจะได้รู้ว่าอ๋อพี่ออมก็เคยอ่านอันนี้ให้ฟังเขาเคยบอกอันนี้มีการคิดอ่านไงพี่กวงถูกไหมคุณผู้ฟังในเรื่องของการลงทุนจะได้รู้ว่าเส้นทางที่มันจะเอาเงินมาใช้มันคำนวณได้ประมาณนี้เราจะได้คาดการได้แต่พรุ่งนี้เว้นวันหนึ่งไม่ได้อ่านนะคะใต้โต๊ะทำงาน